กรรมธิการชงตำรวจส่ง5้าคนเข้าเครื่องจับเท็จเตะเผยคดีแตงโมสะเทือนถึงเวียดนามกรรมธิการชงสี่ข้อสางคดีแตงโมแนะตำรวจนำห้าคนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จลุยสอบแผลบางจุดยันผลชนสูตรหัวไม่กระแทกฝันปกติด้านเตะสตวัตลั่นคดีไม่จบถ้าไม่พูดความจริงสะเทือนถึงนักท่องเที่ยวเวียดนามอาจไม่มาไทย วันที่21มีนาคม2565เวลา16.19นเดลิเนียสออนไลน์รายงานที่รับฐสภานายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒธธิสาภาในฐานะประธาน,นาคณะกรรม,มาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒธธิสาภาเปิดเผยภายหลังประชุมหาหรือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องคดีนางสาวนิดาพระรยรพงษ์หรือแตงโมนักแสดงชื่อดัง โดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการเข้าร่วมประชุมขณะที่นายสัตวัตเศรษกรหรือเตะสัตวัตนักร้องนักแสดงชื่อดังเข้ามาร่วมสังเกตการในฐานะตัวแทนของครอบครัวแตงโมนายสมชายเปิดเผยว่า กรรมาธิการได้รับข้อมูลและคำชี้แจงจากการตรวจพยายนวัตถุต่างๆจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเบื้องต้นกรรมาธิการมีข้อเสนอไปยังหน่วยการต่างๆ4ประเด็นคือ 1. เสนอให้ใช้เครื่องจับเท็จสอบปากคำเพิ่มเติมบุคคลทั้ง5คนที่อยู่บนเรือลำเกิดเหตุเพราะคำให้การขัดกันหลายอย่างสามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีวิทยาศาสตร์ 2. เรื่องที่ต้องพิสูจน์เพิ่มเติมเล็กน้อยคือ ชุดที่นางสาวนิดาใส่ในวันเกิดเหตุเป็นชุดว่ายน้ำแบบวันพีชไม่ใช่ชุดบอดี้สูตรเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยว่ามีการทำร้ายร่างกายก่อนหรือไม่โดยเฉพาะการไปสูตรกราบโลหิตและการถึงแก่ชีวิตเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตกเรือ 3. ผ้าคลุมสีขาวที่มีลักษณะทำเป็นกระโปรงได้นั้นหายไปซึ่งตำรวจยังไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไรหากใครพบเห็นขอให้นำส่งสอพอน,นทบุรี สขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างรัดกลุมตรงไปตรงมาและรวดเร็วเพื่อให้ประเด็นที่ถูกขยายผลในโซเชียลมีเดียเช่นการตัดต่อภาพเครื่องเรือจากเลข200เป็น300แรงม้าอาจทำให้คดียากออกไปด้วยเทคนิคของผู้ไม่หวังดีหรืออาจมีผู้สงสัยใดๆก็ตามก็ขอให้ช่วยกันดูแต่ไม่ควรตัดประเด็นใดทิ้งเราไม่ได้สรุปว่าใครโกหกทั้งหมด แต่เรามีข้อสงสัยในคำให้การของบุคคลทั้ง5คนที่ยังขัดกันอาจมีคนที่รู้ความจริงแต่พูดไม่หมดหรืออาจโกหกซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญารวมถึงทนายความที่ให้คำแนะนำไม่ว่าใครก็ตามแน่นอนว่าอาจจะมีคนรู้ความจริงมีการไปเตียมกันย้ำว่ามีความผิดทางอาญาเพราะถือว่ามีส่วนร่วมในคดีด้วยนายสมชายเตือนเมื่อถามว่า จากที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไปร่วมชนะสูตรรอบที่สองซึ่งปรากฏว่าไม่พบยูเรียสารประกอบปสัสสาวะในแผ่นอนามัยมีประเด็นอะไรที่รายงานกรรมธิการเพิ่มเติมหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าหัวไม่ถูกกระแทกและฟันปกติดีซึ่งส่วนใหญ่ผลการชนะสูตรรอบที่1และ2ใกล้เคียงกันแต่เนื่องจากการพิสูจน์ครั้งที่2คือร่างเปลี่ยนสภาพไปเยอะซึ่งยังเหลือเรื่องแผลบางประการที่ต้องตรวจเพิ่มเติม ส่วนแผลที่ขาทางนิติเวชพบว่าเป็นแผลขนาดใหญ่แต่ไม่ลึกต้องรอผลตรวจชิ้นเนื้ออย่างไรก็ตามผู้กำกับสอพอเมืองนนทบุรียืนยันว่าไม่ได้หนักใจกับคดีนี้และไม่มีอิทธิพลใดจะมาสั่งให้เปลี่ยนคดีต่างๆได้โดยผู้บังคับบัญชาล้วนให้กำลังใจและสนับสนุนรวมถึงหน่วยพิสูจน์หลักฐานยังยืนยันว่าทำตามหลักวิชาการและสารบัญน,นิติเวชก็ยืนยันว่าทำตามหลักนิติเวชร้อเปอร์เซ็ ไม่มีใครไปสั่งซ้ายสั่งขวาได้ด้านนายสัตวัตในฐานะที่เป็นตัวแทนของครอบครัวแตงโมตั้งข้อสังเกตสาเหตุที่ทําให้คดีแตงโมมีความซับซ้อนเพราะเริ่มจากการติดกระดุมเม็ดแรกคือขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานหลายสิ่งทําให้มีข้อสงสัยย้ําว่าคดีนี้จบไม่ได้หากไม่มีข้อมูลที่แท้จริงพร้อมตั้งข้อสังเกตบุคคลดั้ง5คนที่อยู่บนเรือลําเกิดเหตุหากทุกคนโกหก ทำไมถูกแจ้งข้อกล่าวหาแค่สองคนส่วนเรื่องการชนะสูตรร่างแตงโมตนเข้าไปร่วมผ่าพิสูจน์ครั้งที่สองซึ่งได้เห็นบาดแผลบางจุดเพิ่มเติมโดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างขั้นตอนพิสูจน์ว่าเกิดจากสิ่งใดและขอสื่อโซเชียลอย่าตัดต่อเพียงแค่ต้องการยอดไลค์ ain, ยอดวิวไม่เช่นนั้นคนที่ทำงานจะเหนื่อยเพราะมีปัญหาเรื่องข้อมูลจากโลกออนไลน์ที่ส่งเข้ามาหากใครรักแตงโมจริงๆขอให้เอาความจริงออกมาคุยกัน ส่วนคนที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงผมอยากฝากบอกพวกเขาผมเชื่อว่าแตงโมรักพวกเขาและคุณแม่ก็รักพวกเขาเหมือนที่เราได้ยินจากปากคุณแม่แค่คุณแสดงความรับผิดชอบด้วยความจรงิงคดีนี้จะจบไม่ได้ถ้าไม่มีคนพูดความจรงิงเพราะแต่ละคนสื่อสารคนละทิศคนละทางผมไม่อยากเห็นใครเข้าเครื่องจับเท็จ แต่ถ้าไปถึงจุดนั้นการพูดความจริงคือทางออกทางเดียวเพราะการพูดความจริงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปและไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายแต่ถ้าพยายามยื้อต่อไปเรื่อยๆความจริงมันไม่หายไปไหนมันอยู่กับคุณตลอดชีวิตแม้คุณอาจไม่ได้รับโทษในเรื่องทดีความนายสัตววัดกล่าวในช่วงท้ายนายสัตววัดกล่าวต่อว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เรากังวลใจ ทั้งนี้มีแฟนคลับชาวเวียดนามมาถามตนว่าหากคดีของนางสาวนิดาไม่ได้รับความเป็นธรรมคนเวียดนามจะไม่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะเขาไม่มั่นใจตนถามว่าแบบนี้มันคุ้มหรือไม่เราปกป้องใครเรามีปัญหาที่ต้องแก้ไขที่ส่งผลต่อคนส่วนมากหมอพรทิพย์เผยไม่พบสารประกอบปัสสาวะในแผ่นอนามัยแตงโมอาจารย์ออส แนะให้นำแซนเข้าเครื่องจับเท็จหมอพรทิพย์เผยไม่พบยูเรียสารประกอบปัสสาวะในแผ่นอารมัยแตงโมด้านอาจารย์ออสแนะตรวจลายนิ้วมือดาราสาวที่ถ่ายเรือมีหรือไม่ถ้ามีฉี่จริงระบุถ้าเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนจะนำแซนเข้าเครื่องจับเท็จพิสูจน์ให้การเท็จหรือไม่ยกตัวอย่างคดีหม่อมลูกปลาเคยโป๊แตกมาแล้ว วันที่19มีนาคม2,565เวลา14นาฬิกานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจะนะสุนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการดราม่าวันนี้ถึงผลการชนกสูตรรอบสองดาราสาวแตงโมนิดาพัชรเวียรพงศ์อายุ37ปีที่พลาดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในประเด็นที่สังคมสงสัยว่าแตงโมไปปัดสวะท้ายเรือตามที่คนบนเรือให้การหรือไม่ ซึ่งเมื่อวันที่17มีนาคมไม่ได้แถลงเนื่องจากมีหลายประเด็นมากจึงไม่ได้พูดในวงแถลงซึ่งแพทย์นิติเวชได้ทําการตรวจสอบแผ่นอนามัยที่แตงโมใส่ในวันเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบว่ามีคราบปัสสาวะหรือ,อยูเรียหรือไม่ผลปรากฏว่าไม่พบคราบปัสสาวะหรือ,อยูเรียติดอยู่ตนเองจึงชมว่าการชนะสูตรครั้งนี้ตอบโจทย์ได้หมดทุกข้อสงสัยรวมทั้งรอยแผลที่ขา มีการเอ็กซเรย์ซ้ำพบว่าแผลไม่ได้ลึกอย่างที่เข้าใจแต่แรกแต่เป็นแผลที่เกิดขึ้นก่อนถึงแก่ชีวิตและไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่แผลจะเกิดก่อนตกน้ำหรือเกิดแผลร,ระหว่างอยู่ในน้ำตรงนี้สำคัญพนักงานสอบสวนควรคุยกับแพทย์ทั้งสองหน่วยคือหน่วยผ่าทั้งรอบแรกรอบสองและแพทย์ที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะได้ตอบข้อสงสัยและสรุปประเด็นให้ได้ว่าแผลเกิดจากอะไร รองศาสตราจารย์ดรเบียรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสภาควิชาเคมีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าคราบปัสสาวะสามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีนำตัวอย่างที่สงสัยว่าจะมีคราบปัสสาวะติดอยู่เช่นชั้นในหรือแผ่นอนามัยไปสกัดหาโปรตีนหรือ,อยูเรียหรือ DNA นอนอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาคราบปัสสาวะได้จากพื้นที่บนเรือหรืออีกจุดหนึ่งที่จะตรวจได้คือภายในตัวแตงโม ซึ่งผลการตรวจพบว่ากระเพาะปัสสาวะเริ่มเน่าทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนการเก็บตัวอย่างกรณีนี้ถือว่ายากลําบากเพราะเป็นการจมน้ําทําให้แผ่นอนามัยชั้นในหรือบอดี้สูตรโดนกระแสน้ําพัดพาสารเคมีหลุดไปได้แต่อาจจะไม่หลุดไปทั้งหมดซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์อาจต้องสกัดตัวอย่างเช่นบอดี้สูตรที่อยู่ใกล้ช่องปัสสาวะมาตรวจสอบคราบปัสสาวะอย่างละเอียด หากพยายามจนถึงที่สุดยังไม่สามารถตรวจคราบปัะสะวะได้ก็ต้องยกประโยชน์ให้กับข้อเท็จจริงจากปากของพยานในเรือที่เห็นแตงโมเป็นคนสุดท้ายคือแซนวิสาพัฒมโนมัยรัตว่าแตงโมปัะสะวะท้ายเรือจริงรองศาสตราจารย์ดรเวีรรชัยกล่าวว่า คดีเฉลิมชัยมัดฉากรำหรือผู้พันตึงในคดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรที่ใช้เทคนิคตรวจพบคราบโลหิตบนพรมจนนำไปสู่การค้นหาคราบโลหิตในท่อระบายน้ำกลายเป็นคดีอําพรางจริงและสิ่งที่ควรติดตามก่อนการหาคราบปสัสสาวะก็คือคราบโลหิตที่อาจอยู่บนเรือเพื่อตอบสมมติฐานที่ว่าบาดแผลเกิดก่อนการจมน้ำหรือไม่และหากไม่มีคราบโลหิตบนเรือเลย มูลเหตุจูงใจในเรื่องการกระทำแฝงก็จะหายไปประเด็นต่อมาหากพยานบอกว่าแตงโมไปปัดสะวะก็ต้องตรวจสอบหาหลักฐานอื่นเช่นลายนิ้วมือแตงโมที่จับท้ายเรือว่ามีจริงหรือไม่ซึ่งถ้าไม่เจอก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแตงโมไปปัดสะวะจริงอาจารย์ออสกล่าวอีกว่าเชื่อว่าเครื่องจับเท็จจะช่วยได้เพราะถ้าโกหก หัวใจจะเต้นเร็วความดันจะขึ้นและบอกว่าถ้าตนเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนจะนำแซนเข้าเครื่องจับเท็จและซักกรณีว่าแตงโมงไปปัสสาวะท้ายเรือจริงหรือไม่ถ้าโกหกเครื่องจับเท็จจะบอกทันทีและยกตัวอย่างคดีหม่อมลูกปลาว่าเครื่องจับเท็จก็ถูกนำมาใช้ได้ผลเช่นเดียวกันพร้อมตั้งข้อสงสัยคดีนี้ถ้าเป็นปกติหลังเพื่อนตกน้ำทุกคนต้องอยู่รอจนเหตุการณ์ยุติที่สถานีตำรวจ ไม่ใช่ไปเตรียมการนัดแนะกันเช่นนั้นมีการนําเรือไปเก็บทำลายหลักฐานจึงน่าจะมีการโกหกกันอยู่สิ่งสุดท้ายที่จะยืนยันได้คือเครื่องจับเทปเท่านั้นพร้อมบอกว่าไม่รู้ว่าคราบปัสสาวะที่บริเวณช่องปัสสาวะนิติเวชจะส่งตรวจหรือไม่ สิ่งเล็กๆน้อยๆเนื้อเยื่อในท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะน่าจะตรวจได้ว่ายังมีคราบของโปรโตีนหรือไข่ขาวอธิบายได้ว่าผ่านการปัสสาวะมาจริงแต่ไม่รู้ปัสสาวะช่วงไหนคดีนี้มีพิรุษมหาศาลเครื่องจับเท็จจะช่วยได้ซึ่งด้าสาวไปไม่ถึงประเด็นตั้งใจให้เกิดก็อาจจะเหลือเพียงประเด็นเดียวคืออุบัติเหตุรองศาสตราจารย์ดรวีรชยัยกล่าว